สั่งของจากจีนเราไม่ต้องไปถึงที่จีนแล้วก็ได้นะคะเชฟทุกคนเห็นไหมมันกลายเป็นภาษาไทยให้เราแบบง่ายดายมากๆเพียงแค่คลิกเดียวนะคะ 296.89 หยวน 1,469.95 ไทยบาท 1,500 เฮ้ยจริงปะเนี่ยหลอกกันป่ะเพราะว่าตอนเพชรอยู่จีนไปซื้อเสื้อหนาวแบบนี้ตัวนึงก็ 1,500 แล้วนะแกฉันเลือกไม่ถูกมันน่ารักหมดเลยอ่ะตายละเดี๋ยวคลิปนี้เราทำไปพร้อมกันนะคะทุกคนก็สู่ channel เพชรแซดนะคะคลิปนี้ค่ะทุกคนเพชรจะมาสอนทุกคนนะคะสั่งของจากจีนถึงที่ไทยแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่บ้านก็สั่งของจากจีนได้ง่ายๆเลยนะใครที่ไม่เคยสั่งไม่เป็นหรือว่าไม่รู้ภาษาจีนไม่เป็นไรเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เราทำไปพร้อมกันนะคะปกตินะคะสั่งของจากจีนเราไม่ต้องไปถึงที่จีนแล้วก็ได้นะคะเราสามารถดูบนเว็บไซต์ออนไลน์จากจีนได้เลยเนาะที่นิยมกันเลยเนี่ยก็จะมีเท้าเปาหนู688อาลีบาบานะคะในการสั่งของและหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใช้บริการขนส่งมาที่ไทยบ้านเรานั่นเองโดยส่วนใหญ่ก็จะมี2รูปแบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยเนี่ยก็คือเราเนี่ยเป็นคนสั่งเองเลยนะคะอยากได้อะไรกี่ชิ้นสีอะไรไซส์ไหนเราเป็นคนกดจิ้มเอาใส่ตะกร้าเองเลยนะคะแล้วก็ใช้บริการขนส่งจากจีนมาที่ไทยกับรูปแบบที่2ก็คือให้นายหน้าเป็นคนทำให้ทุกอย่างเลยนะคะในคลิปนี้เนี่ยเพชรจะสอนทุกคนทำในรูปแบบแรกนะคะก็คือตัวเราเนี่ยสั่งเองแล้วก็จะใช้บริการขนส่งของ Fast Cargo ให้เขาส่งจากจีนมาที่ไทยถึงบ้านเรานะคะคือเพชรเนี่ยได้ลองสั่งของจากจีนมาไทยครั้งแรกเลยนะคะโดยใช้ขนส่งนี้แล้วเขาให้บริการดีมากแบบว่ามันมีของชิ้นหนึ่งที่มันมีปัญหาด้วยอะแต่เขาเทคแอคชั่นไวมากแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดว่าควรทำยังไงต่อนะคะรู้สึกว่าประทับใจก็เลยอยากจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่าสั่งของจากจีนมาถึงไทยโดยใช้ Fast Cargo เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะคะเพชรขอพูดถึงภาพรวมในการขนส่งก่อนเนาะเราจะได้เข้าใจตรงกันนะคะให้ทุกคนนะคะนึกภาพถึงจุด4จุดจุดแรกก็คือร้านค้าที่จีนโกดังที่จีนโกดังที่ไทยแล้วก็บ้านเรานะคะพอเราสั่งของเสร็จเนาะสินค้าจะอยู่ที่ร้านค้าที่จีนหลังจากนั้นร้านค้าก็จะส่งมาที่โกดังที่จีนของ Fast Cargo ก่อนเขาก็จะตรวจสอบว่าได้ครบถูกต้องไหมหลังจากนั้นก็จะส่งมาที่โกดังที่ไทยของ Fast Cargo และเขาก็จะส่งจากโกดังเนี่ยมาที่บ้านเรานั่นเองทุกคนจะเห็นว่ากว่าที่จะมาถึงบ้านเราเนี่ยมันผ่านหลายจุดเนาะเพื่อป้องกันไม่ให้ตกหล่นหรือหายไปนะคะเราเลยจะต้องมีรหัสลูกค้ากับ Fast Cargo ก่อนนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนด้วยการเปิดรหัสลูกค้ากับทาง Fast Cargo กันก่อนเลยค่ะไปเริ่มสั่งกันเลยค่ะมาค่ะทุกคนมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกนะคะขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องเปิดรหัสลูกค้ากับทาง Fast Cargo กันก่อนเลยนะคะจะมีรหัสลูกค้าได้นะคะทุกคนสามารถติดต่อไปที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเขานะของเพชรเนี่ยก็แอดไลน์แอด Fast Cargo ไปนะคะบอกแอดมินว่าเราอยากจะสั่งของนะแอดมินเขาก็ขอชื่อเบอร์โทรแล้วก็ Line ID ไปนะคะสำหรับให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเนี่ยติดต่อกลับแล้วก็ภายในวันนั้นเองเลยค่ะฝ่ายขายเขาก็ติดต่อมาหาเพชรเลยเนาะด้วยความที่สั่งของจากจีนครั้งแรกใช่ไหมก็ยังมีความแบบงงๆอยู่อะไรอย่างนี้เขาก็อธิบายดีมากเลยนะว่าสเต็ปขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นค่ะก็นี่แล้วก็มาคุยกันต่อในไลน์เนาะเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเขาก็จะแจ้งเรทสินค้าทั่วไปค่าขนส่งในไทยเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นก็ขอข้อมูลของเราเพื่อไปทำการเปิดรหัสนั่นเองค่ะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก็จะส่งที่อยู่โกดังที่จีนมาให้รวมถึงรหัสของเพชรนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะไปต่อขั้นตอนที่2นั่นก็คือไปเลือกสินค้ากันค่ะทุกคนตื่นเต้นมากนี่ค่ะทุกคนก็มีคอมอยู่กับมือแล้วนะคะจริงๆใช้โทรศัพท์ก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใช้คอมแล้วก็เปิดบน Google Chrome อ่ะมันจะมีฟีเจอร์ที่สามารถแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทยให้เราโดยอัตโนมัติเลยทุกคนมันก็เลยง่ายไงสำหรับคนที่แบบไม่ได้ภาษาจีนอะไรเงี้ยก็เลยเลือกใช้คอมนะคะทุกคนเข้ามาที่เว็บ 1688.com ได้เลยเนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นตรงมุมขวาบนอะที่เป็นไอคอนแบบนี้เราสามารถกดใช่ไหมมันก็จะขึ้นเลือกแปลจากจีนมาเป็นไทยได้เลยของ Google Translate ชเวฟทุกคนเห็นไหมมันกลายเป็นภาษาไทยให้เราแบบง่ายดายมากๆเพียงแค่คลิกเดียวนะคะตรงนี้เนาะใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเลือกของกันเลยทุกคนจะเห็นเลยนะว่ามันมีหลายหมวดหมู่บ้างทั้งเสื้อผ้าชุดกีฬาเสื้อผ้าเด็กของตกแต่งบ้านสิ่งทอที่บ้านต่อเติมบ้านวัฒนธรรมสำนักงานอาหารและเครื่องดื่มการดูแลเครื่องใช้ในบ้านดิจิทัลเรียบร้อยมากมายเลยนะคะส่วนเพชรนะคะทุกคนด้วยความที่แอบกระซิบว่าเดี๋ยวเพชรจะไปเที่ยวเกาหลีค่ะทุกคนเที่ยวเกาหลีตอนช่วงหน้าหนาวคือเวลาหาซื้อเสื้อโค้ทในไทยอ่ะมันไม่แฟชั่นแฟร์ใจให้ฉันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพชรเลยคิดว่าขอใช้โอกาสนี้นี่แหละในการสั่งซื้อเสื้อหนาวนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนเลือกสตรีขึ้นมาเนี่ยก็มีอะไรมาให้เรา
เลือกมากมายเสื้อกันหนาวใหม่อ่ะไปสินี่นะคะก็จะมีขึ้นมาให้เรามากมายทุกคนเห็นไหมนี่ๆเราเลือกมาทางฝั่งซ้ายมือก็ได้เฮ้ยถึงจะแปลภาษาไทยอ่ะสุดท้ายแล้วก็ดูรูปอย่างเดียวโอเคเฮ้ยเนี่ยทุกคนเห็นไหมไอชุดพวกเนี้ยมันหาซื้อที่ไทยไม่ได้จริงๆเว้ยเดี๋ยวนะเราดูราคาก็ไม่แรงมากนะจริงๆอ่ะเราไปแค่ไม่กี่วันเอามาใส่ไป2ตัวซ้ำๆก็ได้เนาะเฮ้ยอันนี้น่ารักอ่ะ56หยวนก็ประมาณ277บาทบ้าบอที่สุดเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะดูเป็นลูกคุณอ่ะอันเนี้ยเขาก็มีบอกราคามาให้ด้วยนะทุกคนว่าแบบพีฟ้าฝั่งเนี้ยคือขายส่งนะถ้าเกิดใครซื้อหลายๆตัวมาขายอ่ะก็ต้องดูตรงนี้เนาะสำหรับตรงเนี้ยมันก็คือขายปลีกเนาะมีให้เลือกด้วยว่าเอาสีอะไรส่วนไซส์นะทุกคนสามารถเลื่อนลงมาดูข้างล่างดูรายละเอียดไซส์ได้เลยแล้วจะบอกว่าการวัดขนาดของจีนเขาจะวัดเป็นเซนติเมตรนะคะทุกคนบ้านเราใช้นิ้วเนาะแต่เขาวัดเป็นเซนอย่าเพิ่งตกใจทำไมเลขมันเยอะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราจะเอาตัวเดียวแบบนี้เราก็เลือกที่อันนี้ได้เลยนะคะใต้ฟาเซียตันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราอยากจะใส่ในรถเข็นไว้ก่อนแล้วก็นี่ค่ะเจียจินขั้วตันเรามาดูตัวอื่นกันต่อดีกว่านะคะทุกคนอุ้ยอันนี้ดูคุณนายไหมเป็นคุณนายเพชรอย่างเงี้ยนะเฮ้ยมันจูจีนะหุยดูข้างหลังมันดูเป็นสาวเกาหลีมากเลยอะข้างหลังนี้สีกากีนะเพิ่มใบสั่งซื้อหุยลองหาอีกสักตัวเผื่อไว้นะคะแกฉันเลือกไม่ถูกมันน่ารักหมดเลยอะตายละแกฉันเครียดมากเลยอะฉันมีความน่าเครียดกว่าการทำข้อสอบอีกอันนี้มันก็น่ารักกับทุกคนอันนี้เขาก็บอกนะว่าไซส์ขนาดไหนอะเหมาะกับคนน้ำหนักประมาณเท่าไหร่เลขข้างหลังเนี่ยมันเป็นน้ำหนักจีนทุกคนหมายความว่าที่จีนอะเขาจะไม่ได้ใช้ช่างน้ำหนักแบบกิโลของเราเขาจะใช้แบบเรียกว่าครึ่งโลเรียกว่าจีนนะคะอย่างเช่นเพชรหนัก43โลใช่ไหมเป็นจีนอะมันก็จะคูณเข้าไปอีก43คูณ2เท่ากับ86จีน43หยวนประมาณเท่าไหร่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดบ้าบอประมาณ220บาทนี่ทุกคนตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะโอเคค่ะพอทุกคนคิดว่าหนำใจแล้วใช่ไหมเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะจืดเจี๋ยส่วนอันนี้ก็คือรถเข็นที่เพชรเลือกมาทั้งหมดเพชรขอตัดช้อยส์นะคะไซส์ M ไปละ1ตัวแล้วก็อันนี้นะคะเป็น3ตัวนี้นะคะ 296.89 หยวน 1,469.95 ไทยบาท 1,500เฮ้ยจริงปะเนี่ยหลอกกันป่ะเพราะว่าตอนเพชรอยู่จีนไปซื้อเสื้อหนาวแบบเนี้ยตัวนึงก็1,500แล้วนะอันนี้1,500ได้3ตัวคุณพี่หลอกเพชรปะเนี่ยอันเนี้ยคือเพชรอ่ะสั่งมาจากหลายร้านใช่มั้ยทุกคนมันก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าจากหลายร้านน่ะก็จะส่งมาที่โกดังจีนทําให้เรามีหลายชิ้นถูกมั้ยแต่ถ้าเกิดใครแบบว่าอยากสั่งจากร้านเดียวกันเลยก็ได้นะคะก็สามารถกดเข้าไปดูในร้านนั้นดูซิว่าในร้านเดียวกันเนี่ยมีสินค้าอื่นๆที่เราสนใจที่จะนําเข้ามาหรือเปล่านะคะมันก็จะแพ็คเดียวกันเลยอะไรแบบเนี้ยเนาะเนี่ยทุกคนจริงๆเราสามารถเข้าไปดูในแบบร้านเขาก็ได้เลยนะนี่ตัวนี้มันน่ารักอ่ะถ้าทุกคนแบบอ่ะเมคชัวร์แล้วนะว่าไซส์ถูกกี่ชิ้นอะไรเรียบร้อยนะทีเนี้ยมากดที่เจี๋ยส่วนตรงนี้นะคะโอเคตรงนี้แหละค่ะทุกคนจะต้องตั้งสติดีๆบอกเพชรบอกตัวเองนี่แหละเพราะว่าเราจะต้องใส่ที่อยู่ต่างๆใดๆนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจว่าต้องใส่อะไรเหมือนเดิมเลยค่ะแปลภาษาค่ะตรงนี้นะทุกคนวางที่อยู่ตรงเนี้ยให้เราก๊อปที่อยู่ที่พี่ฝ่ายขายส่งมาให้เราได้เลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะข้างบนตรงเนี้ยขออนุญาตเปลี่ยนเป็นรหัสลูกค้าเราแทนนะคะยังไม่หมดเท่านั้นทุกคนใส่วงเล็บให้เขานิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยจะให้เขาส่งมาทางรถหรือว่าทางเรือนะคะถ้าส่งทางรถเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการอยากจะได้ของเร็วๆส่วนทางเรือเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการได้ราคาถูกแล้วก็ประหยัดนั่นเองส่วนเพชรเนี่ยขอมาแบบทางรถเลยแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากให้ส่งมาทางรถนะคะให้วงเล็บ EK ต่อท้ายรหัสลูกค้าในช่องผู้รับนะคะแต่ถ้าอยากให้ส่งมาทางเรือก็ให้วงเล็บ SEA ต่อท้ายแทนค่ะอันนี้จีนฝ่ายขายติดต่อไปมาเขาส่งตัวอย่างมาให้เพชรดูแล้วว่าเราจะต้องกรอกแบบนี้นะก็เลยทำให้เราแบบเช็คได้ว่าโอเคเรากรอกตรงตามที่พี่เขาบอกมาหรือเปล่าเนาะเสร็จแล้วเราก็จะยืนยันข้อมูลใบเสร็จรับเงินโอเค
ขั้นตอนถัดไปนะคะก็คือการฝากจ่ายค่ะด้วยความที่เราเนี่ยไม่มีเงินหยวนเนาะเราไม่มีเงินจีนเราเลยสามารถใช้เงินไทยของเราค่ะโอนให้กับทาง Fast Cargo ให้เขาจ่ายแทนเราได้นะคะวิธีการก็ง่ายมากๆเลยแล้วก็แจ้งกับทาง Fast Cargo นะเขาก็จะสร้างกรุ๊ปไลน์ขึ้นมามีแอดมินคอยประสานงานให้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่เขาไปเนาะว่าเราสั่งจากทั้งหมดกี่ร้านร้านละกี่หยวนทั้งหมดรวมแล้วกี่หยวนนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็จะตอบกลับมานะคะว่าวันนั้นเนี่ยเรทเงินมันคือเท่าไหร่ราคาเงินไทยที่เราจะต้องจ่ายเป็นค่าสินค้าเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็เลขสำหรับฝากจ่ายในวันนั้นนะคะพอเรารู้แล้วเนาะว่าเราต้องจ่ายค่าสินค้าเท่าไหร่แล้วก็โอนเงินตามบัญชีที่เขาให้มาได้เลยนะคะค่ะทุกคนเพชรก็แวะไปฝากจ่ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาจะคิดเรทของวันนั้นเลยเนาะตั้งแต่เที่ยงจนถึง4โมงนะคะเรทของเพชรที่จ่ายอ่ะมันอยู่ที่ 5.12 บาทนะคะยอดทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ 1,545.68 บาทนะคะทีนี้เนี่ยเพชรก็ฝากให้ทาง Fast Cargo จ่ายให้นะคะเพราะว่าเราไม่มีเงินหยวนเนาะแล้วก็โอนไปที่บัญชีของเขานะคะทีนี้ค่ะพอเราฝากจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาที่ตรงนี้เลยค่ะทุกคนไต้ฟู่ขวานตรงนี้เนาะภาษาไทยมันคือที่รอดำเนินการชำระเงินนี่นะคะก็คือ3ตัวนี้ที่เพชรจะซื้อใช่ไหมทีนี้เนี่ยเพชรอะลองกดจ่ายไปทีเดียว3ตัวแล้วนะคะคือเลือกทั้งหมดแล้วจ่ายทีเดียวอะปรากฏว่าทาง Alipay ที่เข้าไปเนี่ยมันไม่มีขึ้นปุ่มให้เรากดว่าให้คนอื่นจ่ายแทนให้เพราะฉะนั้นอะตรงเนี้ยเพชรจะจ่ายทีละตัวค่ะเพราะว่าจ่ายทีละตัวมันขึ้นเนาะอ่ะเพชรก็เลือกตัวแรกเนาะแล้วก็กดปุ่มสีส้มตรงนี้ฟู่ขวานเสร็จแล้วเลือกสีฟ้าตรงเนี้ยจื้อฟู่เปล่าเนาะจะทำการจ่ายตังกดปุ่มสีส้มต่อเลยพอเปิดเข้ามานะคะทุกคนไม่ต้องตกใจให้ทุกคนมองที่มุมขวาบนนะหาคำว่าเจ้าเหรินไต้ฟู่ก็คือหาคนจ่ายให้เนี่ยนะสังเกตง่ายๆว่ามันจะอยู่ข้างหน้าเส้นตรงเนี้ยข้างหน้าฮอตไลน์ตรงเนี้ยนะคะคลิกเข้าไปเลยตัวนี้นะพอเข้ามาหน้านี้แล้วค่ะเราเอาเลขฝากจ่ายที่ทาง Fast Cargo ให้เราเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะคะพอเราโอนเงินฝากจ่ายให้กับทาง Fast Cargo แล้วเนาะเขาก็จะให้เลขฝากจ่ายกับเรามาพอเราใส่เลขฝากจ่ายขึ้นมาใช่ปะคะมันก็จะขึ้นช่องอันนี้ขึ้นมาให้เราเลือกอันแรกหลังจากนั้นไม่ต้องสนใจตรงนี้ใส่อันนี้ไปเลยกดปุ่มสีส้มค่ะทีนี้มันก็จะขึ้นสำเร็จแล้วนะคะติ๊กถูกหมายความว่าเราสามารถฝากให้เขาจ่ายได้แล้วนะคะพอขึ้นอย่างนี้แล้วเนาะเราก็กลับไปที่หน้าเดิมค่ะจ่ายไปทีละตัวโอเคเพชรก็ทำครบทั้ง3ร้านแล้วเนาะ3ตัวอย่างที่เพชรบอกค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราสั่งจากหลายร้านเนี่ยมันก็จะต้องทำหลายขั้นตอนหน่อยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งจากร้านเดียวกันเลยอะเราก็แค่ส่งข้อมูลพวกนี้ให้ร้านเดียวมันก็จะง่ายแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนแล้วกันเนาะว่าสะดวกแบบไหนมากกว่านะคะพอเราฝากจ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็คือการรอค่ะรอสัก 2-3 วันนะคะดูว่าทางร้านค้าเนี่ยเขาส่งของออกมาให้เราหรือเปล่าถ้าเกิดเขาส่งออกมานะคะเราก็สามารถนั่งรอชูๆสวยๆได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าร้านยังไม่ส่งออกมาเนี่ยเราอาจจะต้องตามเขาอีกทีค่ะเดี๋ยวรอดูของเพชรแล้วกันนะคะว่าทางร้านจะส่งออกมาหรือเปล่าค่ะทุกคนหลังจากที่เราเสร็จสิ้นขั้นตอนการสั่งของไปเรียบร้อยแล้วนะคะของเพชรเนี่ยเขาก็ส่งให้ตามปกติเลยค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วจะบอกว่าFast Cargo นะคะเขามีแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบสถานะการขนส่งด้วยนะคะเราสามารถเข้าไปในแอปนะคะเช็คสถานะได้เลยว่าสินค้าเนี่ยเข้าหรือออกจากโกดังจีนหรือยังแล้วก็เช็ครายละเอียดอื่นๆได้ด้วยนะคะพอของนะคะส่งถึงโกดังที่จีนเรียบร้อยแล้วเนี่ยทาง Fast Cargo ค่ะเขาก็จะตรวจเช็คเลยนะคะว่าเราได้ของครบถูกต้องหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะส่งจากจีนมาที่โกดังที่ไทยค่ะแล้วเราก็จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งนึงนะคะเพื่อชำระค่าบริการในการขนส่งจากจีนมาที่ไทยนะคะเดี๋ยวเพชรบอกอีกทีนะว่าค่าส่งของเพชรเท่าไหร่แต่ว่าเพชรขอเล่าเรื่องนี้ก่อนคือเพชรสั่งไปทั้งหมด3ตัวใช่ไหมทุกคนแต่มันดันมีตัวหนึ่งทุกคนที่ทางร้านที่จีนอ่ะเขาส่งไปผิดที่แล้วเพชรก็เลยได้มาแค่2ตัวแรกก่อนเพชรก็งงเพชรก็เลยถามทาง Fast Cargo ไปแล้วเขาก็ take action เร็วมากบอกว่าคุณเพชรเดี๋ยวติดต่อให้เดี๋ยวจัดการให้นะคะเขาก็ส่งเป็นข้อความภาษาจีนมาให้เพชรบอกว่าอ่ะก๊อปข้อความนี้นะบอกไปกับทางร้านซึ่งเพชรก็สวนเฮ้ยก็โอเคนะถ้าสมมติว่าคนที่ไม่รู้ภาษาจีนอ่ะก็ยังดีที่แบบมีแอดมินคอยบอกว่าฉันต้องพูดยังไงต้องบอกยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วยังไงก็ไม่รู้นะคะแอดมินเขาก็ไปจัดการของเขาต่อสุดท้ายนะคะของชิ้นนั้นมันก็เข้าโกดังเรียบร้อยนะคะสรุปค่าขนส่งของเพชรนะคะ2ตัวแรกนะอยู่ที่ 103.97 บาทบวกกับตัวที่ตามมาทีหลังนะคะอีก35บาทนะคะ
รวมเจ้า3อย่างเนี้ยอยู่ที่ 138.97 บาทอันเนี้ยแค่ค่าส่งจากจีนมาไทยเท่านั้นนะทุกคนสรุปรวมกันอีกครั้งนะคะเพชรอ่ะจ่ายเงินไปทั้งหมด3รอบนะคะรอบแรกก็คือการฝากจ่ายค่าของไปนะคะรอบที่2ก็คือค่าขนส่งจากจีนมาไทยแล้วก็รอบที่3เป็นค่าขนส่งในประเทศมาถึงบ้านเรานะคะรวมทั้งหมดนะคะค่าของค่าส่งใดๆนะคะจนได้มาเป็นเจ้าเสื้อกันหนาว3ตัวนี้นะคะอยู่ที่ 1,712.65 บาทเท่านั้นค่ะทุกคนคุ้มมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปอันแพ็คกันต่อดีกว่านะคะว่าเสื้อ3ตัวนี้จะถูกใจเหมือนกับที่เพชรถูกใจราคาหรือเปล่านะคะไปดูกันต่อเลยสำหรับระยะเวลาส่งของนะคะจากโกดัง Fast Cargo ที่จีนจนของมาถึงบ้านเพชรเนี่ยใช้เวลาประมาณ7วันค่ะใครที่กำลังจะสั่งของจากจีนเนาะไม่ว่าจะสั่งมาขายหรือว่าสั่งมาใช้เองแบบเพชรนะคะลองคำนวณค่าส่งกับค่าของดูให้ดีนะคะมันคุ้มกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าเจอปัญหาจุดไหนนะคะก็สามารถทักไปถามแอดมินของทาง Fast Cargo ได้เลยนะคะเขาพร้อมให้ความช่วยเหลือมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะก็ขอคนละ1ไลค์1แชร์นะคะถ้าใครยังไม่กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งให้เพชรด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เพชรก็ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย